สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงครูฟ้าหัวยุ่งจ้ะปกตหิัวค่ะครูฟ้านักเรียนชินแล้วนะคะหัวยุ่งไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีสวคัส่ะดีค่ะแล้วก็มาเจอกับเรานะคะในสิ้นเดือนเนาะทุกสิ้นเดือนเนี่ยนะคะนักเรียนก็จะเจอกับเราสองคนเนาะในคลิปวิดีโอเรื่องเล่าปริศนาใช่ไหมเรือ่ะองไรเทลี่่ามันแบบเอ๊ะจริงหรือเปล่าหรือมันไม่มีคำตอบอะไรที่เป็นปริศนาก็คือไม่มีคำตอบเนาะใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีครูฟ้าเนาะเขาก็จะมีเรื่องเล่าที่มันเป็นเรื่องเล่าที่เราค่อนข้างมั่นใจว่ามเป็นเรมืั่นองคจืรอิงเรื่องจริงใช่ใช่ไหมมีสถานที่นี้จริงๆใช่ค่ะนักเรียนคือถ้านักเรียนได้ยินคําว่าเรื่องเล่าเนี่ยบางทีนักเรียนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงใช่ไหมแบบเรื่องเล่าอะเรื่องเล่ามันก็คือเรื่องที่เราเล่าเราพูดต่อกันมาคืออาจจะนานแล้วแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วครูฟ้าก็ไปเล่าให้ครูหญิงฟังครูหญิงก็เอาไปเล่าให้เพื่อนฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะการพูดกันเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยที่เอามาเนี่ยทุกคนในประเทศไทยรู้จักค่ะค่ะครูหญิงก็รู้จักรู้จักแน่นอนค่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะนักเรียนค่ะเรื่องจริงคือยังไงอะคือมันครูฟ้ามันอาจจะมีบางส่วนที่เราไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ส่วนคใหญ่่ะประมาณ70-70%คือเรื่องจริงใช่แล้วมันมีสถานที่นี้จริงๆใใชช่ไหม่คะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับลัดดาแลนนักเรียนเคยได้ยินชื่อไหมคะลัดดาแลนลัดดาแลนเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มันคือจริงๆถ้านักเรียนเคยได้ยินมันอาจจะเป็นหนังเนาะมันเคยมีหนังใช่ไหมเรื่องลัดดาแลนด์ด้วยแต่ว่ตา้องลัดดาแลนด์มันก็คือสถานที่จริงๆแต่เวลาฟังชื่อแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบดิสนีย์แลนด์ไหมใช่คือจริงๆอ่ะลัดดาแลนมันเกิดขึ้นจากสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะค่ะสามีเนี่ยเป็นทหารว่าเราชื่อไม่ได้พันตรีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขามียศสูงๆอะนะแบบเป็นทหารใหญ่ส่วนภรรยาเนี่ยเขาชื่อลัดดาคุณหญิงอ๋อลัดดาคุณหญิงนี่คือตำแหน่งนะคะเขาไม่ได้ชื่อหญิงนะคะเขาเป็นคุณหญิงลัดดาเหมือนมาดามอะเนาะเป็นมาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคุณหญิงในไทยเขามีตำแหน่งเพราะอะไรเพราะสามีเขาเป็นทหารไงค่ะสามีเป็นทหารแบบว่าทหารที่ตำแหน่งใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ทหารแบบเล็กใช่ค่ะเขาก็เลยได้เป็นคุณหญิงนะคะแล้วคุณหญิงลัดดาเนี่ยเหมือนช่วงนั้นน่ะรู้สึกว่าเขาจะไปเที่ยวต่างประเทศกับสามีบ่อยๆค่ะที่ที่เขาไปเที่ยวบ่อยเนี่ยก็คือดิสนีย์แลนด์นี่แหละอ๋อจริงดิใช่อ๋อเขาชอบไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพอไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากให้ประเทศไทยอ่ะมันมีอะไรที่แบบน่าสนุกเหมือนดิสนีย์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยคอื๋ออเมื่อก่อนแบบมีสวนสนุกใช่ไหมเพราะดิสนีย์แลนด์ใมชัน่คือสวนสนุกใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเมื่อก่อนไทยมีสวนสนุกไหมไทยมีแดนเนรมิตอะแต่คุณหญิงไม่รู้ว่าสองอันนี้อันไหนมันเกิดก่อนกันไงไม่รู้หรือว่าตอนนี้ก็คือมี Dream World นะคะคือคุณหญิงลัดดากับสามีเนี่ยก็เลยแบบโอเคกลับมาจากต่างประเทศกลับมาที่ไทยใช่ไหมรู้สึกจะเมื่อปี2512โอ้สงสัยยังไม่มีค่ะ2512นะคะนานมากค่ะนักเรียนนานมากนานมากแล้วก็กลับมาดูที่ที่เชียงใหม่เขาว่ามีที่ดินอยู่แล้วอ๋อที่ดินก็คือเป็นที่ดินเปล่าๆไม่มีบ้านไม่มีอะไรใช่ไหมค่ะเป็นที่ดินแบบใหญ่อ่ะโอ้สองคนนี้เขาก็เลยคิดว่างั้นเราก็มาทำดิสนีย์แลนด์แบบที่ประเทศไทยไหมประมาณนี้เรามีที่ดินอยู่แล้วเราก็แค่สร้างขึ้นมาสร้างสวนสคนุ่ะกขึ้นมา
มันมีรูปไหมคะว่าลืมหามานะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณหญิงหาให้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีไหมนะคุณหญิงคือได้ได้แบบหลายที่เขาก็บางคนก็บอกว่าคือครูฟ้าคิดว่าเขาอาจจะสร้างเป็นสวนสนุกใช่ไหมคนไทยเมื่อก่อนคนไทยเราเรียกว่าอุทยานการท่องเที่ยวอืมคุณฟ้ามันมีรูปนะมีไหมมีไหมคะรูแตป่มันเป็นรูปเหมือนเป็นบ้านคนไหมคุณหญิงไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้คอือรูปที่คุณหญิงหาได้เห็นเป็นรูปแรกที่มันดูน่าจะใช่ใช่เพราะว่าครูฟ้าคิดว่าเขาน่าจะสร้างขึ้นมาด้วยกันนั่นแหละคือบางคนอะจำรายละเอียดไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาสร้างเป็นสวนสนุกเหมือนดิสนีย์แลนด์อะนะชื่อว่าลัดดาแลนด์แล้วก็สร้คาง่ะหมู่บ้านสันด้วอย๋อนอี่ไงอันนี้คือรูปตรงทางเขใช้า่นักเรียนนะแล้วก็เนี่ยเขียนว่าลัดดาแลนด์เหมือนดิสนีย์แลนด์ใชน่่าจะเป็นสวนสนุกเห็นไหมเพราะว่ามีเหมือนกับมีเด็กนะคะมีเด็กยืนถ่ายรูปอยู่อืมครูฟ้าบอกอุ้ยก็คือทำอะไรคะคุณหญิงครูฟ้าอะไรคะเด็กอันนั้นคือไม่ใช่คนเอ้าคุณฟ้าดูดีๆสิเขาไม่มีขากางเกงเขายาวหรือเปล่าแล้วเขายืนอยู่ข้างล่างหรือเปล่าผู้หญิงไม่รู้ว่าเขาบมอักนวจ่ะาเปม็ันนเปม็านแแลบ้บวคืออย่างนี้หรือเปล่าไเมอ่อรูไม้่ว่ราู้เหมือนกันกลัวเลยคุณหญิงเนี่ยขนลุกซ่าเลยผู้หญิงผู้หญิงต้องใจเย็นๆครูฟ้าก็ไม่ได้เข้าไปดูไงเดี๋ยวต้องอ่ละองค่ะครูฟ้าเล่าต่อค่ะนั่นอแ๋หลอะค่ะนเขี้า่ไปครดููฟ้าขอโทษอีกนิดนึงอ่ะนี่ค่ะนักเรียนสวนสนุกลัดดาแลนด์เห็นไหมว่าก่อนอ่ะเชิญต่ออะไรค่ะครูฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำสวนสนุกอย่างเดียวเขาทำหมู่บ้านหมู่อบ๋้านขึ้นมาอด้วยเป็นหมู่บ้านลัดดาแลนด์เหมือนกันค่ะหมู่บ้านก็คือก็คบื้อานใช่ใช่หมู่บ้านก็คือเรามีที่ดินใช่ไหมคะเราก็สร้างบ้านหลายๆหลังให้คนเนี่ยมาซื้อเนาะเขามาอยู่มันก็เป็นหมู่บ้านใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนไทยในตอนนั้นก็ปี2512เนาะแบบมีทั้งหมู่บ้านถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านลัดดาแลนด์เราก็ไปเที่ยวสวนสนุกลัดดาแลนด์แบบใกล้ๆเลยนะใช่ใช่คือต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนคนแบบตื่นเต้นอ่ะฮือฮาไหมพอใจบอกฮือฮามากหูแบบไม่เคยเห็นไม่เคยเจออ่ะคนแบบโอ้แบบตื่นเต้นกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนก็จะแบบมาทั้งคือทั้งทั่วประเทศไทยอ่ะคนก็มาเชียงใหม่กันเพื่อมาเที่ยวลัดดาแลนด์กันเนี่ยเยอะค่ะมากอืมซึ่งสมัยนั้นมันก็แบบโอ้ทั้งบ้านก็มีคนซื้อใช่ไหมสวนสนุกก็มีคนมาเที่ยวอะไรเงี้ยคุณหญิงลัดดาบอกว่ามันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งอยู่หน้าหมู่บ้านลัดดาแลนด์ค่ะมันเป็นต้นเหมือนเป็นต้นไทรค่ะเป็นต้คน่ะไม้ใหญ่แล้วก็เขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่ฮิตของวัยรุ่นโอ้นะคะเด็กๆเพราะว่ามันมีความเชื่อว่าถ้าเกิดวัยรุ่นมาเป็นแฟนกันใช่ไหมเป็นแฟนกันหรืคอว่ะ่าออกไปเดทกันอะไรอย่างเงี้ยเดทก็คือแบบฝรั่งบางคนไม่เข้าใจเดทเป็นภาษาอังกฤษนะคะเดใชท่ใช่ก็ไปเดกทินที่ข้าวด้วยกันแบบอ๋อไปเรียนรู้กันว่าเอ๊ะเราจะเป็นแฟนกันไหมใช่ไหมไปออกเดทใช่เพราะว่าคนไทยเชื่อว่าต้นไม้ต้นเนี้ยเมื่อถ้าเกิดคนไหนอยากเป็นแฟนกันแล้วก็ไปขอใช่ไหมไปขออแ๋บบขอแฟนขอให้มีความรักมันก็จะเป็นจริงค่ะอ๋อที่ต้นไทรเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่ต้นไทรลัดดาแลนด์นะคะนี่คือคุณหญิงเปิดรูปให้ดูว่าต้นไทรมันจะเป็นแบบนี้เนาะมันจะมีอะไรห้อยๆลงมานะคะคือหมู่บ้านลัดดาแลนด์อ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเราบอกว่าเป็นเศรษฐีค่ะนักเรียนอืมกำลซัึง่งจะถพู้าดเลยว่าเป็นหมู่บ้านคนรวยใช่ไหมน่าจะต้องแพงมากๆใช่ค่ะหมู่บ้านคนรวยเพราะว่าอาจจะเป็นบ้านใหญ่มั้งอาจจอะืบม้านแลแบ้วบรวยอ่ะใช่แล้วสมัยนั้นน่ะคนไทยไม่ได้อยู่บ้านเป็นหมู่บ้านไงก็คือครูฟ้ามีที่แล้วครูฟ้าก็ทําบ้านตัวเองครูหญิงมีที่แล้วก็ทําบ้านตัวเองใช่ไหมแต่หมู่บ้านน่ะมันจะเป็นบ้านที่เหมือนกันหมดเลยข้างนอกอืมต้องรวยนะคะมันแพงมากอ่ะซื้อบ้านที่เสร็จแล้วอ่ะอืมถูกต้องค่ะก็นั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบว่าคนรวยก็เข้าไปอยู่ใช่ไหม
ซึ่งธุรกิจเนี้ยเริ่มเมื่อปี2012ค่ะแต่ว่ามันก็อยู่มา2512เออ2512 2012 2012 10ปีที่แล้ว2512ค่ะเป็นแบบไทยนะคะค่ะเป็นแบบไทยก็ถามว่าคิดไหมก็คิดคนมาเที่ยวกันเยอะไหมก็เยอะแต่เหมือนด้วยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะค่ะนักเรียนตอนนั้นน่ะแรกก็อาจจะมีคนไปเยอะๆนั่นแหละแต่พอผ่านไปเรื่อยๆแล้วอะเวลาผ่านไปเศรษฐกิจในไทยไม่ดีคนก็ไม่ค่อยเงินคนไม่มีเงินแล้วการทำสวนสนุกอะมันก็ต้องเสียเงินเยอะใช่ไหมค่ะมันต้องคอยดูแลคอยแบบว่าเช็คแบบมีอันไหนโอเคไหมต้องใช้เงินในการดูแลสวนสนุกเยอะอะธุรกิจลัดดาแลนเนี่ยก็เลยปิดลงเมื่อปี2520ก็คือเปิดมา8ปีก็ปิดคือปิดแค่สวนสนุกใช่ไหมคะครูฟ้าปิดแค่สวนสนุกค่ะนักเรียนสวนสนุกเนี่ยปิดไปก่อนส่วนหมู่บ้านมันก็อยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นคนซื้ออ่ะคนก็ซื้อบ้านเข้าปลูกกันมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมแต่มันก็มีปัญหาอยู่ค่ะคุณหญิงเนื่องจากว่ามันเป็นบ้านคนรวยอ่ะมันเป็นหมู่บ้านคนรวยมันก็มีเศรษฐีเข้ามาอยู่กันเยอะนะคะนักเรียนเศรษฐีก็คือคนรวยนะคะบิลเกตก็เป็นเศรษฐีใช่ไหมคะสตีฟจ็อบก็เป็นเศรษฐีคุณฟ้าคุณก็อนาคตเป็นเศรษฐีคุณฟ้าคุณหญิงยังไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่ว่าอนาคตยังอ่ะแต่อนาคตจะเป็นเศรษฐีเป็นฟิวเจอร์นะคะก็นั่นแหละมันก็เลยมันมีเรื่องอยู่น่าจะประมาณปี2520นั่นแหละมั้งมันมีครอบครัวหนึ่งเนี่ยเป็นเศรษฐีเนี่ยแหละค่ะเขาก็อยู่บ้านกันแบบว่าพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อยู่บ้านที่หมู่บ้านลัดดาแลนใช่ไหมครูฟ้าอยู่ที่ลัดดาแลนค่ะเสร็จแล้วมันมีโจรก็คือคนที่อยากได้เงินน่ะโจรเนี่ยเข้ามาในบ้านแล้วก็ขโมยของใช่ไหมแบบเงินแล้วก็ฆ่าครอบครัวนั้นนะคะทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าโจรก็คือครูฟ้าบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีคนก็ไม่มีเงินพอคนไม่มีเงินเนี่ยบางคนก็เป็นโจรพอเป็นโจรปุ๊บก็รู้ว่าอ๋อหมู่บ้านลัดดาแลนเนี่ยคนรวยอยู่ก็เลยเข้าไปขโมยเงินแล้วก็ฆ่าด้วยอ๋อเนี่ยค่ะแล้วบ้านนั้นก็คือตายทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนมันทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวค่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่านะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะที่กำลังเล่าแต่หลังจากเนี้ยที่ครูฟ้ากำลังจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าค่ะเพราะว่าหลังจากที่ครอบครัวนี้ตายอะค่ะค่ะคนในหมู่บ้านก็เริ่มอยู่ไม่ได้ทำไมอะโจรเยอะขึ้นเหรอเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าโจรเยอะค่ะนักเรียนบ้านใกล้ๆบ้านหลังนั้นบอกว่าbelieve it or not นะคะนักเรียนไม่ไม่อันนี้ก็เราขอเสนอฟังก็ไม่ใช่สิ่งฟังหูไว้หูเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมเขาบอกว่าบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านที่ตายอ่ะบางทีเนี่ยก็จะได้ยินเสียงร้องไห้ใช่ไหมบางทีได้ยินเสียงร้องไห้มาจากบ้านหลังนั้นอ่ะซึ่งมันไม่มีคนอยู่นะคะบางทีได้ยินเสียงร้องแบบว่าขอความช่วยเหลือขอความช่วยด้วยบางครั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะนะคะจากบ้านหลังนั้นบ้านที่ไม่มีคนอยู่ใช่ค่ะเขาบอกว่าแต่สิ่งที่ทำให้อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยก็คือบางคนบอกว่าหลังจากวันนั้นตอนกลางคืนน่ะคนแถวนั้นบางทีก็จะเห็นครอบครัวเนี้ยออกมายืนอยู่ที่หน้าบ้านบางทีออกมารดน้ำต้นไม้อ่ะมีต้นไม้ใช่ไหมก็จะออกมารดน้ำไม้อะไรเงี้ยแล้วใครที่เดินผ่านไปมาก็จะโดนว่าโดนหลอกโดนหลอกคือไม่กลัวค่ะแล้วโดนหลอกเลยเหรอเออโดนหลอกเลยยิ่งนานวันเข้าเนี่ยบางทีก็มาถึงที่บ้านเลยนะแบบบ้านใกล้ๆกันอ่ะบางทีก็จะเห็นแบบว่าครอบครัวเนี้ยมาที่บ้านมา
มาให้เห็นในบ้านอะไรประมาณเอเนี้ยอมาหาในบ้านอย่างนี้ใช่ไหมมาหาในบ้านค่ะมันเลยทำให้อยู่ไม่ได้ในปีนั้นเนี่ยหลายๆครอบครัวก็คือย้ายออกจากหมู่บ้านลัดดาแลนค่ะเกือบอืทั้งมหมดเลยอืแต่มมันก็ไม่ทั้งหมดเพราะมันก็ยังมีบ้านที่ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้อาจจะไม่มีเงินหรือไม่มีบ้านอื่นให้ย้ายไปอยู่เอไหมอใช่นักเรียนแหมมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรวยแล้วก็มีบ้านเยอะนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นบ้านหลังเดียวของเขาใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นบ้านหลังเดียวของเขาหรือว่าเขาไม่ได้เจอผีเขาไม่กลัวอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ได้ซึ่งมันก็เหลือบ้านอยู่ในหมู่บ้านลัดดาแลนด์3 หลังซึ่งครอบครัวอื่นๆก็คือย้ายออกไปหมดแล้วออกไปหมดแล้วค่ะจริงๆค่ะนักเรียนคือมันค่ะปีนั้นย้ายออกกันเกือบหมดเลยอืแต่มยังเหลือบ้านอยู่อีก3 หลังนะคะบ้าน3 หลังเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นบ้านของฝรั่งค่ะอ๋อฝรั่งก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเหมือนคนไทยไงคนไทยใชก่ลัวผีใช่ไหมแต่ว่าไม่คุณหญิงคือฝรั่งก็ไม่มีความเชื่อด้วยแหละแล้วก็เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านอ๋อคือเจ้าของบ้านอ่ะอยู่ต่างประเทศเขาอยู่ประเทศของเขาอะค่ะแล้วก็ซื้อบ้านในไทยไว้เหมือนแบบเอาไว้เวลามาเที่ยวใช่ไหมมาประเทศไทยก็จะมีบ้านอือะไรอย่างเงี้ยมโอเคก็คือเขาไม่ได้อยู่เขาก็เลยไม่ได้ย้ายออกแค่นั้นเออไม่ใช่เขาก็ก็ไม่จะเชื่อไม่เชื่อค่ะเขาไม่อยู่ค่ะแล้วเขาจะมาเฉพาะตอนช่วงฤดูหนาวอ่ะอ๋อฤดธูันหนาววาบ้านคเขมาค่ะอ๋ไม่รู้อว่าหนาวบ้านเขาหรือบ้านเรานะอันนี้ไม่แลแน้่วถ้ใจาบ้านเขาหนาวด้วยบ้านเราหนาวแต่เป็นหนาวที่เขาอยู่ได้เออใช่ก็คือเขาอาจจะเแขบาบว่าหนีหนาวจากประเทศเขาแล้วก็มาอืไทยเนี่มยเขาก็เลยเพราะว่าเขาไม่อยู่บ้านเขาก็เลยต้องจ้างคนก็คือให้จ่เางยินเงินอืจ่ายมเงินแล้วก็ให้หาคนมาอยู่ที่บ้านเพื่อที่จะดูอืแลมบ้านถูกต้องไหมค่ะเวลาไม่อยู่บ้านมันก็ต้องมีคนดูแลบ้านนะนักเรียนใช่ค่ะต้อเงพราะว่าบ้านที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยมันจะโทรมมันจะพังแล้วมันจะอยู่ไม่ได้นะคะกลับมาปุ๊บมันจะอยู่ไม่ได้ใช่ค่ะใช่แล้วก็เขาจ้างคนเป็นผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงน่าจะอายุประมาณ20มั้งค่ะถึงไม่แน่ใจนะอืไม่ม19 20หรือเปล่าประมาณนั้นน่ะเอออืความมไม่แน่ใจไม่ชัวร์เรื่องอายุนะคะแต่ว่าผู้หญิงที่เขาจ้างมาเนี่ยไม่ใช่คนไทยอ๋อเป็นคนต่างชาติเป็นคนแบบคือประเทศใกล้ๆไทยนั่นแหละอ๋แอต่ไม่ใช่คนไทยซึ่งพอเขาจ้างเด็กผู้หญิงคนนี้มาดูแลบ้านอ่ะก็ด้วยความที่ช่วงนั้นน่ะมันมีขโมยมีโจรเยอะใช่ไหมที่ครูฟ้าบอกมีอยู่วันหนึ่งบ้านหลังนั้นก็เลยตอนกลางคืนนะคะมันมีโจรเข้ามาในบ้านอืมเพราะว่าโจรก็รู้สึกว่าเออหมู่บ้านนี้ไม่มีคนอยู่แล้วหรือเปล่าเออเออก็คือโจรเยอะอ่ะเชียงใหม่ช่วงนคั้น่ะก็คือโจรเยอะอ่ะยิ่งเห็นบ้านแบบบ้านรวยก็เลยเข้ามาปล้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโจรก็เลยเข้ามาแล้วก็ขโมยของขโมยเงินขโมยอะไรพอเจอเด็กผู้หญิงที่เป็นคนเฝ้าบ้านเนี่ยเขาก็เลยฆ่าเด็กผู้หญิงค่ะอืมเพราะว่าเด็กผู้หญิงคนเดียวเนาะเด็กผู้หญิงคนเดียวค่ะรู้สึกว่าการฆ่ามันค่อนข้างน่ากลัวนะคะนักเรียนอันอนีื้เรมื่อองืจมริงอืมเนาะอันนี้เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันที่โดนแบบว่าโดนทุบหน้าคือน่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่เป็นคือไม่ได้เอาปืนยิงไม่ได้เอามีดแทงใช่ไหมคะเออเอาอะไรแบบตีหัวทุบหนต้าีแบบหน้าจมนันหน้ามันเข้าไปอ่ะอ่ายุบเข้าไปเพราะโดนอะไรแข็งแข็งใช่ไหมทุบค่ะประมาณนั้นพอเขาฆ่าเด็กผู้หญิงแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอาศพมันเหมือนแบบคนที่ตายแล้วนะคะคนที่ตายแล้วเนี่ยเราเรียกว่าศพค่ะเอาศพเนี่ยเก็บไว้ในห้องใต้บันไดอ๋อแปลว่าที่บ้านเนี่ยตรงบันไดขึ้นเนี่ยมีห้องเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอคะใช่ไหมห้องที่อยู่ใชใต่้บันไดอ๋อ
แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยนะเวลาก็ผ่านไป2เดือนค่ะคนที่ยังอยู่อ่ะบ้านข้างๆที่ยังอยู่อีก2หลังเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นเหม็นน่ะมันแบบมันเหม็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหม็นมากแล้วก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่าอันนี้เขาบอกนะคะว่าบ้านสองบ้านนั้นน่ะไม่ได้คิดว่ามีอะไรเพราะเขายังเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี อ๋อเขาบอกเห็นเด็กคนนี้เดินอยู่หน้าบ้านทุกวันอืมเอเขอาก็คก็งแบคิบดไม่มีอะไรใช่ใครจะรู้ใช่ไหมเออเออก็คือแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งอันนี้คนเขาเล่ามานะคะเจ้าของบ้านสองหลังนั้นเขาเล่ามาว่าเขาว่าทนไม่ไหวแล้วเพราะมันเหม็นมากเขาก็เลยเดินไปคุยกับเด็กผู้หญิงคนนั้นทคี่่อะยู่แล้วก็บอกว่าให้ทำความสะอาดได้ไหมอืไปเช็คมหน่อยว่าในบ้านมันมีอะไรตายหรือเปล่าทำไมเหม็นอืขมนาดนี้ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เลยค่อยๆหันหน้าไปจะคุยด้วยใช่ไหมก็เลยหันหน้าไปเจ้าของบ้านก็เลยเห็นว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยหน้าเนี่ยมันบุบเข้าไปข้างในอืมคือตอนแรกเขาเห็นแค่ข้างหลังใช่ไหมทุกครั้งที่ตเขอนาแรกเห็เหน็นข้างหลังเขาก็เลยช็อกแล้วเขชา็อพกอรมู้ากแล้วไหมเออคือแบบตอนนั้นก็คือช็อกแล้วก็เลยไปบอกตำรวจนะคะค่ตะำรวจก็อาจจะไม่เชื่อหรอกเรื่องผีคุณฟ้าไม่รู้ว่าตำรวจเชื่อไหมนะแต่อก็ือาจมจะบอกแบบมันมีกลิ่นเหม็นให้มาดูหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนีม้าดูหน่อยแล้วก็เลยให้ตำรวจเนี่ยบอกเจ้าของบ้านที่เป็นฝรั่งนั่นแหละก็เลยมาเช็คถึงได้พบว่าคือตายเป็นค่ะผู้หญิงตายอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่คะ่ะอือ่ามซึ่งหลังจากนั้นมาก็ยังสองบ้านนี้ก็บอกว่าเขาก็ยังเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้บางทีก็เดินเดินอยู่หน้าบ้านบางทีก็นั่งอยู่หรือบางทีก็ยืนอยู่ที่หน้าต่างอืตอนกลางคมืนอะไรอย่างเงี้ยเอแตอ่มายืนมองสองหลังนั้นก็ยังอยู่ใช่ไหมก็ไม่ได้ย้ายออกก็อยู่จนไม่ไหวค่ะอยู่อ๋ไอม่นก็าคนือยังเอออยู่ไม่นานค่ะน่าจะย้ายออกทั้งหมดภายในปีเดียวกันนั่นแหละอืสองพันมสองยี่สิบเรื่องทั้งหมดใช่ไหมหลังจากนั้นก็คือทุกคนทุกบ้านย้ายออกกันหมดเลยไม่เหลือคนอยู่แล้วนะคะในหมู่บ้านลัดดาแลนก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านร้างกลายเป็นหมู่บ้านร้างเลยค่ะนักเรียนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่ามันค่ะคือคนย้ายออกอ่ะหมายถึงแบบว่าเรื่องจริงทมีั่นมันก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างอะเนาะคนย้าใยชอ่อกเออ ประมาณนั้นแหละมันก็เลยเป็นเรื่องเล่านะคะว่าเหมือนแบบเป็นเรื่องเล่าว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะอืมใช่คแล้นวมันก็ที่แบอยบู่ว่าใช่แล้วแบบถ้าแล้วมันก็เลยก็คือคนไทยรู้จักอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเขาก็มาทําเป็นหนังใช่ไหมเอามาทําเป็นหนังใช่จเกี่ยริวงๆกมัันบมีเรื่องนักเรียนจำต้นไทรได้ไหมอืมต้นไทรที่อยู่ข้างหน้าสวนสเอ้หมู่บ้านหรือสวนสนุกใช่ไหมที่วัยรุ่นจะไปขอให้ได้เป็นแฟนกันน่ะมันก็มีเรื่องอีกว่ามันมีคู่รักคู่รักก็คือเป็นคนที่รักกันนะคะเขาก็มคา่ะขอพรที่ต้นไทรต้นเนี้ยบอกว่าขอให้ได้แต่งงานกันขออใหื้มรักกันอะไรแบบนี้แต่พอมาขอพรแล้วเนี่ยกลับไปที่บ้านพ่อแม่ของผู้หญิงเนี่ยไม่ชอบผู้ชายค่ะไม่ให้แต่งงานกันอืมสองคนเนี่ยก็เลยมาที่ต้นไทรต้นนี้แล้วก็มาฆ่าตัวตายอ๋อที่ใต้คืตอ้นไทรเหรออ๋อใช่ค่ะเราบอกว่าผูกคอตายอืมก็คือมีเชือกใช่ไหมแล้วก็รัดคอแล้วก็ค่ะแขวนต้นไทรแบบนี้อืมันมก็เป็นไม่รู้นะคะแต่ว่านั่นแหละต้นไทรก็คือมีคนผูกคอตายแล้วคนแถวนั้นที่เขาไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านลัดดาแลนะเนาะอาจจะเป็นบ้านข้างๆแบบว่าชาวบ้านอะที่มีบ้านอยู่แถวนั้นอะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาเดินมาแล้วเห็นก็จะเห็นผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเนี่ยผูกคออยู่ที่ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอืมมันแบก็บแบบบางเป็นเรื่องใช่ก็แบบอันนี้การที่เราเห็นอะไรอันนี้มันจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ไมรู่รู้้แต่
หมู่บ้านลัดดาแลนมีจริงๆสวนสนุกมีจริงๆนะคนย้ายออกมีกาจรริงมีโจรมีขโมยทั้งหมดคือเรื่องจริงนมะคีะคเพรานะว่าเป็นข่าวใช่ค่ะแต่ว่าแบบเรื่องที่เหลือเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงแต่มันดังมากนะคะนักเรียนหมู่บ้านลัดดาแลนคนที่คไดุ้ณยิฟน้าก็จะรู้ฮะฟ้ารู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยหมู่บ้านนี้มันยังมีอยู่ไหมหมู่บ้านลัดดหราือวแล่านเขาแบบมีนะน่ใชา่ไจหมะยคัิดงว่มาีมันไม่น่าจะมีใครกล้าไปทำอะไรไหมมันก็ยังเป็นบ้านเป็นที่ที่ยังมีอยู่แต่บ้านมันอาจจะเก่าสวนสนุกอะไรทั้งหมดมันอาจจะแบบเหลือแค่เป็นซากเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีใครกล้าไปทําอะไรเพราะว่ามันทุกคนรู้จักลัดดาแลนไงเรียนใชค่ือต่อคนจะไม่เชื่อเรื่องผีไม่กลัวผีอ่ะแต่คนไทยก็จะมีความเชื่อว่าต้องดูว่าที่ดินตรงนั้นน่ะหมายถึงที่ที่นั่นน่ะมันทําอะไรได้ดีหรือเปล่าเออที่ดูสมมุติคุยกันแบบไม่เชื่อเรื่องผีเลยนะไม่เอาเรื่องผีเลยคนก็จะเชื่อคนไทยก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องโชคดีโชคไม่ดีและคิดดูว่าทั้งสวนสนุกลัดดาแลนและหมู่บ้านลัดดาแลนปิดทั้งหมดอ่ะเออคนก็อยู่ไม่ได้อ่แล้วถา้าครูฟ้าอยากจะทําธุรกิจอย่างเงี้ยครูฟ้าจะไปซื้อที่ตรงนั้นสําหรับทําธุรกิจธุรกิจมันก็จะไม่โอเคใช่ไหมใช่เพราะคนไทยก็จะเชื่อเรื่องแบบว่าโชคดีไงแบบถ้าจะไปซื้อที่ดินก็ต้องดูว่าที่ดินเนี่ยดีไหมถ้าเป็นคที่ะ่ดินที่แหมนักเรียนมันไม่ใช่ที่ดินที่ปิดธรรมดาแต่มันมีคนตายเยอะมากนะเอคะอแล้วมันปิดเพราะธุรกิจก็ไม่ดีแล้วอทํา่ไมธุรกิจไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีความเชื่อหลายอย่างที่แบบบางคนที่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณแต่มันก็มีความเชื่อเนาะด้วยความเป็นคนไทยนะก็นี่นะคะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับลัดดาแลนเนาะนักเรียนเนี่ยเคยได้ยินไหมหรือว่าเคยดูหนังลัดดาแลนไหมนะคะก็คอมเมนต์บอกเราได้เนาะส่วนวันนี้เราสองคนก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ